Apple สร้างเซอร์ไพรส์นะครับในการอัปเกรดสีใหม่ให้กับ iPhone 12แล้วก็ iPhone 12 mini นะครับมาดูกันว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอ้มดนะครับจากงาน Apple Event นะครับ Spring Road ในรอบนี้มีหลายอุปกรณ์มากๆเลยนะครับที่มีการเปิดตัวคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆมาบอกเกี่ยวกับมีการเปลี่ยนแปลงใน iPhone 12นะครับ iPhone 12กับ iPhone 12 mini นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในรอบนี้ในงานครั้งนี้ทาง Apple มีการอัปเกรดคือเพิ่มสีใหม่เข้ามานะครับคือสีม่วงนะฮะให้กับ2รุ่นเท่านั้นคือทางฝั่งของ iPhone 12กับ iPhone 12 miniเพราะก่อนหน้านั้นก็มีหลายสีแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีสีใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแค่นั้นเองนะครับในฝั่งของ iPhone ไม่ได้มีอะไรพิเศษอื่นเพิ่มเติมส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพของ iPhone 12นั้นเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆให้ได้ฟังกันนะครับหลักๆก็คือในรุ่นนี้เนี่ยครับมาพร้อมหน้าจอที่เป็น OLED ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง2รุ่นนะครับผมการเชื่อมต่อนะครับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบสัญญาณ 5G นะครับใช้ชิป CPU A14 Bionic นะครับจอภาพเป็น OLED อย่างที่บอกไปนะครับตัวกระจกนะครับเป็นเซรามิกชิลนะครับป้องกันการกระแทกได้ดีขึ้นนะครับทนทานต่อการตกกระแทกได้ดีขึ้นถึง4เท่าแล้วก็มีโหมดกลางคืนนะครับหรือว่าไนท์โหมดบนกล้องทุกตัวนะครับในการถ่ายรูปแล้วก็ต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมดีค่อนข้างมากๆเลยนะครับผมสำหรับการสั่งซื้อนะครับใน iPhone 12สีใหม่นะครับสีม่วงตัวนี้จะเริ่มให้สั่งล่วงหน้าวันที่23เมษายนนะครับผมแล้วก็จะวางจำหน่ายในวันที่30เมษายนนี้นะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของ iPhone 12กันก่อนนะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์อื่นต่อนะครับผม